สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพามาตัดขาเห็ดนะคะนี่ค่ะที่เก็บมาแล้วก็ทุ่งนี้เป็นเห็ดดินนะคะแล้วก็นู่นอีกอันนี้เป็นอีกคลิปหนึ่งนะคะแต่ดูก่อนไม่รู้จะเอาลงหรือเปล่านะคะอันนี้ไปเก็บทีหลังค่ะหลังจากที่เซย์กูดบายไปแล้วนะคะนี่ค่ะมาตัดเห็ดน้ำกันค่ะมื้อนี้เขาไม่นอนอยู่เด้พี่น้องนอนอีหยังบุตัวใหญ่ๆดอกนี่ฆ่าเลยอันนี้เสียไปตากด้วยค่ะไปผ่าอีกเขาเสียได้แห้งเร็วชิงบ่ขูดก็ได้นะผมก็บ่รู้ว่าผมสิขูดให้ยังมันคงเป็นความเคยชินมั้งอันนี้เอาออกไหมบ่อยากเอาออกก็ได้นะถ้าเราคิดว่าเขาสะอาดเราไม่เอาออกก็ได้นะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะจริงๆไม่ต้องลอกก็ได้นะคะนี่ทำให้ดูนี่ฮะนี่ไงมีหนอนฮะอีกตอนนี้อากาศ13องศานะคะก็เวลาประมาณเที่ยงค่ะตอนเช้าหนาวแล้วนะทุกคนทางนี้หนาวแล้วนะมีหนอนอันนี้เอาไปตากนะคะพูดแล้วพูดอีกนี่ขาลายนี่ดูสิโอ้เธอสวยอยู่นะเธอสวยอยู่นะวันนี้นะคะลงไปดูผักผลบางชนิดเขาก็เริ่มแบบว่าคือแบบเขาก็เริ่มจะตายของเขาเนาะเขาก็เริ่มเหลืองแบบว่าไม่ลื้อก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันตายรอประมาณนี้อันนี้โอ้โหขาลายน่ารักน่ารักก็ขูดเฉยๆจริงๆไม่ต้องขูดก็ได้อย่างที่บอกมันชินละเพราะว่าอันนี้จริงๆเราก็ทำตากกันเนาะแต่ก็เหมือนเดิมเพื่อความแน่ใจเพื่อความสะอาดนี่ค่ะขาลายสวยมากน้องน้อยนี่น่าจะมีหนอนน้องน้อยเนี่ย
นี่ไงว่าแล้วเชียวไม่ได้หาแนวมาเฮ็ดนะพี่น้องไปเก็บเฮ็ดตอนนี้ก็อย่างที่บอกค่ะแบบเราจึงถามฝนฝนเพียงพอแล้วหลายเฮ็ดแต่อยากไปเก็บไง แต่ความอยากมันยังมีความอยากไปอยู่เรื่อยๆนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้ก็พูดไปแล้วแหละในคลิปเก็บว่าพี่ไมค์เขาก็บอกว่าอาทิตย์นี้จะเป็นอาทิตย์สุดท้ายที่จะพาผมไปเก็บเห็ดแล้วเพราะว่าเราจะต้องเตรียมของเตรียมนู่นเตรียมนี่หลายอย่างก่อนหิมะจะลงอ่ะพอดีพี่ไมค์เขาจะเอาก็จะเอาเรือออกเรืออยู่ตรงโรงรถนะคะเอาไปจอดข้างนอกแล้วเขาจะเอารถเข้ามาข้างในเพราะว่าเดี๋ยวหน้าหนาวเราต้องหาที่จอดรถข้างในบ้านด้วยนะคะนี่อันนี้ขาไม่สวยเท่าไรเห็นไหมทุกคนถ้าฟองน้ำเขายังสวยๆแน่นๆผมก็เอานะก็จะไม่เอเนี่ยเขาจะไม่เอาออกนะคะมีนอนโอ้มีนอนก็ไม่ได้สิงั้นไม่เอาดอกนี้สิอันนี้บ่ได้ดอกพี่น้องเพิ่นน่ะเป็นรูนะคะคนมาเก็บเนาะเก็บมาก่อนนี่สวยๆ อ่อนๆเลยอันเนี้ยโอ้เป็นแต่อาศัยแกงนี่เนี่ยเมื่อนี้เฮ็ดแกงพี่น้องแกงอันนี้แกงกะทิใส่ปลาร้าแกงกะทิไก่คือแบบใจนึ่งก็อยากกินไอ้เนี่ยอยากกินกินก็ข่าวนะใจนึ่งก็อยากกินกับไอ้ขนมจีนก็เลยเฮ็ดเป็นแกงกะทิค่ะแกงกะทิไก่ใส่ไอ้น้ำปลานะคะเห็ดตากสวยๆเห็ดตากสวยๆนี่อะไรเอ้าไม่นอนตินี่เธอนี่รู้นี่ไงนอนโดนตัดเลยโอ้ my god มันอ่อนมาก
มันอ่อนมากเชื่อเถอะทุกคนในถึงแม้ว่าพี่ไม้จะบอกว่าจะไม่พาฝนไปแล้วอาทิตย์นี้สุดท้ายแล้วแต่เดี๋ยวมันก็ต้องหาวิธีของฝนให้ได้ต้องหาวิธีเข้าป่าจนกว่าหิมะจะลงแต่ว่ามันก็เสี่ยงแล้วนะละทุกคนเพราะว่าตอนนี้นะเดือนนี้มันเดือนเซปเทมเบอร์ทุกคนคือหิมะจะลงเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็อากาศเริ่มเย็นแล้วค่ะ5-6 องศาตลอดแล้วกลางคืนนะมีหนอนไหมเนี่ยมีหนอนไหมเนี่ยกับบุมีเลยนะทุกคนถ้าไม่มีก็ไปต่เฮ็ดจังซี่เลยเด้อจะได้เสร็จเร็วๆตู้ใส่เห็ดฝนเต็มแล้วค่ะทุกคนเหลือแค่ตู้ใหญ่ในโรงรถนะคะอันนั้นจะเอาไว้ใส่ผักนะคะตู้ใหม่เอาไว้ใส่ผักใส่เนื ออันนี้เขาจริงๆเขาช้ำเฉยๆเป็นปกติของเห็ดสีนี้นะคะเนี่ยทางฝนเอาได้อยู่เพราะว่ามันเขาไม่ได้เปียกฝนถ้าเปียกฝนเนี่ยฝนไม่ค่อยจะเก็บฟองน้ำค่ะย่านเขาอมน้ำก็ยังถือว่าโชคดีนะคะไปก็ยังได้เห็ดกลับมาเรื่อยๆนะคะนี้วันนี้ก็ที่ไปมานี่ก็ได้เต็มถังนะถ้าโดยรวมแล้วก็ถือว่าได้ถังหนึ่งนะคะไปที่เดิมนั่นแหละที่ไม่ไกลถามว่าอยากขึ้นเขาไม่ก็อยากค่ะแต่ว่าช่วงนี้งานพี่ไม้เขายุ่งจริงๆค่ะวันนี้แกก็วันเสาร์นะคะที่ฝนนั่งทำอยู่เนี่ยเช้าวันเสาร์นะคะพี่ไม้ก็ไปทำงานค่ะเขามีงานประมูลนะคะประมูลสินค้าของโรงเรียนนะคะยิ่งมี3โรงเรียนเลยที่ปิดโรงเรียนไปเขาก็จะเอาพวก อุปกรณ์ในโรงเรียนนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่ามีอะไรมั่งมีโต๊ะมีคอมพิวเตอร์แล้วมั่งมีหลายอย่างค่ะอุปกรณ์ในสำนักงานอะไรเงี้ยออกมาขายนะคะก็มีหลายอย่างเมื่อวานนี้วันศุกร์เขาก็เปิดให้คนที่จะเข้าไปประมูลไปดูสินค้าก่อนค่ะพอไปดูแล้วคนเขาเปิดให้คนเขาเข้าไปดูเสร็จพ
พอวันนี้วันเสาร์วันประมูลเดี๋ยวเขาพวกเขาก็มาประมูลกันค่ะว่าเหมือนกับให้เขามาดูกันว่าตัวไหนที่พวกเขาชอบเสร็จแล้ววันเสาร์ก็คือวันนี้เขาก็จะมาประมูลกันนะคะเกียร์ก็ไปดูงานนะคะจริงๆเขาไม่ได้ทำหรอกเขาจ้างมันจะมีคนที่แบบเขาพูดเก่งอ่ะทุกคนเพราะมันประมูลเนาะไม่รู้ทุกคนเคยเห็นรายการทีวีไหมที่เขาทำประมูลสินค้าน่ะที่พูดเร็วๆอ่ะใครให้เยอะเขาก็ทุบอย่างเงี้ยนี่แล้วก็ผมก็ตื่นแต่เช้ามาทำไอ้ไทยไอซ์ทีนะคะทำไปเยอะเลยบอกให้เอาไปแบ่งเอาไปที่งานนะคะบอกพี่ไม้อยู่ห้ามเอาไปกินคนเดียวนะกลัวเขากินเยอะทุกคนต้องคอยสั่งนะทำไปเยอะเลยจะได้เผ็ดพึ่งเนยเนี่ยขาเนยเนี่ยปีนี้ออกแบบว่าออกกระจุกกระจิกทุกคนออกไม่สม่ำเสมอโอเคขาเนยก็อยู่ส่วนขาเนยนะคะเราจะไม่ปนกันนะคะก็ไม่รู้ว่าทำไมจริงมันก็เอารวมกันก็ได้แล้วก็วันจันทร์นี้ผมก็หยุดงานนะทุกคนมันเป็นวันแรงงานค่ะวีคเอนด์นี้เราได้หยุด3วันเสาร์อาทิตย์จันทร์เลยนะคะดีมากหยุดได้ตังค์นะข้อดีของการในทำงานราชการที่นี่ผมชอบมากเลยแป๊บๆมีวันหยุดแป๊บๆมีวันหยุดแต่ก็ได้ตังค์เฉยเลยเดี๋ยวก็จะมีสปริงเบรกก็2อาทิตย์เลยนะสปริงเบรกน่ะได้ตังค์แล้วก็มีแบบคริสต์มาสเบรกคริสต์มาสแล้วก็นิวเยียร์น่ะก็ได้เงินอีกมันดีมากเลยขาเนยอันนี้สีเขาสวยๆค่ะเขาก็จะมีรสเปรี้ยวหน่อยๆนะคะออกเปรี้ยวหน่อยๆก็พอดีแหละเอาไปกินกับแกงเห็ดรวมเนาะเพราะว่าปกติอีสานเรานะคะอีสานบ้านเราแกงเห็ดก็จะใส่เขาเรียกอะไรอะใส่ผักติ้วเนาะให้มีความเปรี้ยวเนาะแล้วก็มีใบบ้านผลเรียกสมพอดีพี่น้องเพื่อสมพอดีนะถ้าบ่มีผักติ่วเนาะแกงถ้าบ่มีผักติ่วบ่มีเครือสมพอดีก็นำมะขามมันเคยมีคนถามมันจะอร่อยเอ้าก็แซ่บตัวเนาะแกงมันแซ่บมันก็แซ่บนะแกงบ่เป็นแกงบ่เป็นเฮ็ดจังได๋ก็บ่แซ่บแต่คนแกงแซ่บเฮ็ดจังได๋มันก็แซ่บแล้วก็ใส่น้ำมะขามไปนิดนึงมันก็แซ่บเลยทำไมก็ใส่ไอเนี่ยต้นในอลาสก้าวาวรูปบาบนะคะรูปต้นรูปบาบป้าเนี่ยมันเขาก็จะมีความเปรี้ยวๆคือจังใส่ผักติ่วนี่แหละทุกคนก็แซ่บหรือจะใส่ต้นรูปบาบเนี่ยก็ได้เปรี้ยวๆเนาะแกงเฮ็ดถ้าอยู่เมืองนอกนะคะเพราะต้นรูปบาบเขาจะมีความเปรี้ยวๆเขาก็ใส่ไปอันนี้คนอีสานเขากินอย่างนั้นนะคะอีสานบ้านข่อยเด้อบ้านเจ้าข่อยบ่รู้เด้อบ่ต้องมาเถียงเด้ออันนี้ข่อยพูดถึงอีสานบ้านข่อยเด้อนี่ตากมือไว้ให้อ้ายจักนำย่ำใดสิได้เมื่อดอกตอนแรกว่าปีหน้าก็เปลี่ยนใจตอนนี้ไม่
ตอนนี้ยังไม่มีอารมณ์นะคะยังไม่มีอารมณ์อยากกลับบ้านเลยฉันอยู่阿拉斯加กันหนาวทุกคนเมืองไทยค่ะบัดฮ้อนแต่ระหว่างฮ้อนกับหนาวให้ฝนเลือกอย่างฝนเลือกเอาหนาวนะทุกคนมันฮ้อนมันเป็นตาตายในความรู้สึกฝนนะมันฮ้อนแล้วมันเป็นตาตายมันงดเย็ดนะหนาวเขาก็อยู่ในเฮือนในซ่านเขาสินะหรือว่าไปไหนมาไหนแล้วก็ใส่เสื้อมันหนาเอาสินะแต่ว่าฮ้อนเขาออกข้างนอกเขาแก้ผ้าบ่ได้เลยตกมาปีนี้เจออากาศฮ้อนๆเนี่ยโอ้คือใจสิขาดเนี่ยทุกคนคือใจสิขาดนี่ละแล้วเจออากาศฮ้อนๆเนี่ยอากาศ17องศาเนี่ยคุณว่าคุณพอใจมากเลยนะอากาศถ้าได้อากาศ17องศาเนี่ยถ้าอยู่บ้านผมก็จะเปิดแอร์กับประมาณ17องศานั่นแหละทุกคนชอบอากาศเย็นเก็บยาวแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวทำเห็ดผึ้งหวานอีกหนึ่งดอกเห็ดผึ้งหวานนี่คือสิแบบว่าสิบ่มีแล้วล่ะทุกคนสิไหว้แล้วล่ะเพราะว่าอากาศเย็นนะคะบ่ค่อยออกค่ะเป็นเรื่องปกตินะคะอากาศหนาวนะคะหนาวไม่พอฝนไม่พอโอ้ยยังสวยอยู่เด้อันนี้ฮะก็ได้อยู่เด้ได้อยู่ได้เธอเพิ่งเดินสิเคาะหุ่นเขาก็ยังแน่นของเขาอยู่บ่ได้มีนอนเด้อเธอหรือเอาไปย่างกินอีกนี่เห็นมั้ยไม่มีหนอนเลยนะไม่มีหนอนเลยนะไม่มีชิมิชิมิก็มีอยู่ทุกคนนี่ก็อย่าเดี๋ยวเขาก็ร่วงเดี๋ยวเขาก็ตายก็ร่วงลงไปมันมีฝรั่งเนาะฝรั่งหรือคนไทยก็ไม่รู้นะพิมพ์ภาษาอังกฤษเห็ดมีนอนอะตรงดอกอะคือจะกินไม่ได้นะปลาแดกตอนนั้นอันนี้ก็ตายยุ่งเนี่ยฉันยังกินมาแล้วนับภาษาอะไรนอนแค่นี้เขาก็เป็นห่วงเนาะแต่เขาไม่รู้ว่าเรามาจากบ้านนอกเราไม่ได้กลัวเอ้ยทุกคนไปจะหมดแล้วเดี๋ยวตัดเดี๋ยวคลิปนี้คงพอแค่นี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันคลิปต่อไปนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะขอให้ทุกคนมีวันที่ดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย